ก็ที่เชียงใหม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกนะว่าค่าฝุ่นมันก็เยอะอะไรเงี้ยเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปภาคเหนือมาเป็นฝุ่นเหมือนกันผสมกับหมอกอะไรเงี้ยก็อยากให้เราระวังตัวกันเนาะใส่แมสใส่อะไรถ้ามันกันเขาเรียก PM 2.5 ได้ก็ยิ่งดีเดี๋ยวนี้เครื่องกรองอากาศก็ไม่แพงมากนะ 2,000 3,000 ก็ใช้ได้แล้วอะไรก็รักษาสุขภาพกันดีกว่าก็คุณหมอบอกว่ามันอาจจะมีผลในระยะยาวสมมติว่าใครที่โดนไปวันนี้แล้วไม่เกิดผลเนี่ยมันสะสมแล้วมีผลระยะยาวได้ก็ป้องกันตัวกันดีกว่าเนาะก็คุณพ่อคุณแม่เขาดูแลตัวเองดีกว่าผมอีกใช่ก็เขาเนี่ยแหละเป็นคนมาบอกผมว่าให้หาหน้ากากให้หาอะไรมาใส่ด้วยนะซื้อเครื่องกรองอากาศด้วยนะเพราะที่บ้านเขาเพียบพร้อมครบแล้วเขาเป็นห่วงผมมากกว่าใช่แล้วอย่างฝากถึงแฟนๆชาวเชียงใหม่ตอนนี้เจอแบบมรสุมไฟป่าก็ฝากมันก็เป็นห่วงกันนะแฟนๆชาวเชียงใหม่อะไรก็เป็นห่วงกันและกันจริงๆก็เป็นบ้านเกิดผมด้วยอะไรเงี้ยทั้งไฟป่าหรือว่า PM 2.5 ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันระวังป้องกันในคราวต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีแรงมีโอกาสก็ช่วยกันเค้าเรียกว่าอะไรอาสาสมัครใช่มั้ยไปดับไฟก็มีเห็นเค้ารณรงค์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ป้องกันในเรื่องของ PM 2.5 ของตัวเองเนาะหน้ากากพวกเครื่องกรองอากาศอะไรเงี้ยเตรียมให้เรียบร้อยวันนี้มันอาจจะยังไม่แสดงผลนะสำหรับใครบางคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอบอกว่าในอนาคตข้างหน้าไอ้ผลของ PM 2.5 เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ